Welcome to Chingjeri Channel again นะคะเย้วันนี้นะคะก็มาเจอ how to กันอีกแล้วนะคะเพราะว่าเพื่อนๆขอ how to มาอย่างต่อเนื่องมากๆเพราะหลายคนก็คิดถึงการแต่งหน้าของดิฉันก็เลยจะมาทำ how to อีกจ้าซึ่งวันนี้นะคะก็เป็นหัวข้อที่คิดว่าหลายคนก็อยากจะดูอีกเหมือนกันนะคะนั่นก็คือหัวข้อปิดรอยสิวยังไงไม่ให้โป๊ะนะคะเนียนฉ่ำๆโบ๊ะไปเลยนะคะซึ่งวันนี้เราก็ใช้เครื่องสำอางจาก Mariska หลักๆนะคะแล้วก็วิธีการแต่งแน่นอนง่ายเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ก่อนจะไปดูนะคะว่าแต่งอย่างไรอย่าลืมกด Subscribe Channel แล้วก็ไปตาม Instagram ของคิงด้วยนะคะเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะเริ่มแรกนะคะเตรียมผิวหน้าเราจะต้องมาฉีดสเปรย์กันก่อนนะคะตอนนี้นะคะชื่อว่า Black Snail ค่ะเป็นสเปรย์มิสต์นะคะสำหรับหน้าโดยเฉพาะก็คือง่ายๆเราจะฉีดก่อนที่จะเริ่มแต่งหน้านั่นเองนะคะให้ผิวมันเฟรชอัพขึ้นนิดนึงนะคะกลิ่นเขาก็จะหอมๆอ่อนๆนะคะจากนั้นผิวหน้าพร้อมแล้วเรามาลงที่เบสตัวแรกกันเลยค่ะโดยตัวแรกที่ขิงจะมาเริ่มเล่นนะคะก็จะเป็น Water Base นะคะอันนี้เป็นสีเขียวลักษณะหน้าตา product จะเป็นแบบนี้นะคะตัวนี้จะช่วยปรับความกระจ่างใสให้ผิวนะคะโดยเฉพาะพวกรอยแดงอะไรพวกนี้นะคะก็จะช่วยมากเลยนี่แล้วก็จะดูชัดเพราะว่าตอนนี้เพิ่งไปกดสิวมามันก็จะยังแดงๆอยู่นะคะลักษณะของตัวนี้นะคะจะเป็นหัวแอปพลิเคเตอร์แบบนี้นะคะก็คือจะแบบเหมือนป้ายลงไปได้เลยไม่ต้องมาแบบบีบใส่ฟองน้ำอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็แตะลงไปตรงที่มันแดงเป็นพิเศษนะคะเพื่อให้แบบความเข้มของสีแดงเนี่ยมันลดน้อยลงนะคะจากนั้นจะใช้นิ้วมือหรือฟองน้ำก็ได้เกลี่ยเขาให้มันเบลนด์กับผิวนะคะทุกคนก็จะเห็นว่าสีแดงมันดูจางลงไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นเคล็ดลับหลักๆเลยนะคะก่อนที่จะลงรองพื้นเองนะมันก็จะทำให้การลงรองพื้นเนี่ยมันไม่ต้องลงหนามากขึ้นนะคะเพราะว่าเราได้ดรอปสีแดงลงไปแล้วนะคะหญิงก็จะแตะให้ตามจุดต่างๆที่มันแบบแดงเห็นชัดๆนะเราจะไม่ป้ายทั่วหน้านะคะเพราะว่าไม่งั้นหน้าเราจะเขียวเกินไปนะเราจะใช้ฟองน้ำเบลนด์เหมือนเดิมค่ะจากนั้นนะคะเมื่อรอยแดงของเราโดนลดทอนลงไปแล้วนะคะเราไปที่ฟาวเดชั่นกันเลยตัวฟาวเดชั่นนะคะจะเป็น Skin Up Foundation นะคะที่ขิงได้มาเป็นเบอร์ไลท์เบจนะคือรูปร่างหน้าตาแพ็กเกจของเขาน่ารักมากๆเป็นเหมือนแบบเป็นสมุดอะไรอย่างเงี้ยโอ้ดีไซน์นั้นก็ดีนะลักษณะแพ็กเกจจิ้งด้านในจะเป็นแบบนี้นะคะรวมถึงแอปพลิเคเตอร์ด้านในนะคะจะเหมือนเจ้าวอเตอร์เบจนะคะก็เราจะใช้ตัวนี้แต้มลงไปจากนั้นแล้วก็ใช้ฟองน้ำเกลี่ยนะคะขิงก็จะแต้มลงไปตรงใต้ตาก่อนคิดตามไว้นั่งอย่างนี้ได้เลยนะคะพอเป็นแอปพลิเคเตอร์แบบนี้เรารู้สึกว่าการใช้งานมันง่ายมากขึ้นนะแบบว่าไม่ต้องมาบีบใส่มือหรือว่าหลังมืออะไรอย่างนี้นะก็ไปได้เลยเหมือนแบบคอนซีลเลอร์อะไรอย่างนี้เลยนะคะจากนั้นใช้ฟองน้ำเบลนด์ค่ะว้าวเห็นไหมใช้ได้นะเนี่ยคือตัวฟาวเดชั่นตัวเนี้ยตอนที่ขิงแตะลงไปขิงคิดว่ามันจะปกปิดไม่ค่อยได้เพราะว่าเนื้อมันมีความบางเบามากนะคะมีความไลท์นึกออกไหมแล้วพอเราลงไปแล้วมันบวกคู่กับเบสสีเขียวที่ลงไปเมื่อเลเยอร์แรกอะค่ะมันก็ปกปิดได้ดีเหมือนกันนะเนี่ยตอนในขิงไม่ได้ลงนะมันก็จะเป็นแดงๆใช่ป่ะเอาฟองน้ำเกลี่ยนิดนึงถามว่ากริปไหมก็ไม่ได้กริปเบอร์นั้นนะแต่ว่าก็ประมาณแบบ 80% ที่แบบปกปิดได้เลยนะอันนี้คือสเต็ปของฟาวเดชั่นนะคะไม่แย่นะนี่เราคิดว่าแบบลายที่ออกมาเกาหลีอย่างงี้มันอาจจะแบบปกปิดไม่ได้มากนักนะคะแต่ว่าผลที่ออกมาก็คือผิวฉ่ำมากค่ะตอนนี้อ่ะเรามาต่อที่สเต็ปต่อไปเลยค่ะมาที่คอนซีลเลอร์นะคะตอนนี้มีชื่อว่า Mariska Professional Long Wearing and High Coverage Liquid Concealer นะคะเป็นสีเบจกับไอวอรี่นะคะก็อย่างที่เห็นชัดๆเลยคือสีไอวอรี่เนี่ยจะออกเหลืองๆนะจากแพ็กเกจแต่ว่าสีเบจจะออกแบบว่าส้มๆกว่าคิงคิดว่าสีไอวอรี่นั้นน่าจะขาวไปนะคะสำหรับใช้แบบปกปิดอาจจะเหมาะกับใช้ไฮไลท์อะไรอย่างงี้ก็เดี๋ยวเราจะมาปกปิดก่อนเพิ่มเติมนะคะตามจุดที่มันยังแบบไม่กริปมากพอนะอันนี้คือสีเบจนะคะน่าจะเหมาะกับสีนี้ตรงนี้มันยังแบบไม่กริปใช่ไหมคะแตะลงไปนี่ว้าวจะใช้นิ้วมือด้วยก็ได้นะคะเพราะบางทีเราใช้ฟองน้ำอย่างเดียวแล้วแบบเหมือนเนื้อผลิตภัณฑ์มันจะเข้าไปอยู่ในฟองน้ำเยอะไปหน่อยนะมันก็เลยเหมือนแบบต้องลงหนาขึ้นถ้าใช้นิ้วมือมันก็จะไม่ค่อยติดออกมาปะมันก็จะแบบอยู่บนผิวมากกว่านะคะว้าวโอเคมันกริปมากนะทุกคนนี่คือฝั่งที่ยังไม่ได้ลงนี่คือลงแต่เบสเขียวกับฟาวเดชั่นนะคะอันนี้คือลงคอนซีลเลอร์แล้วด้วยคือขินจะบอกว่าแต่ก่อนเคยใช้คอนซีลเลอร์ที่แพงกว่านี้แล้วก็ควอลิตี้พอกันนะคะซึ่งตัวเนี้ยถูกและดีที่แท้ชูเลยนะคะราคาจืดประมาณ250 บาทถึง290 บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็มีเฉดสีให้เลือกมากมายลองไปดูกันได้นะคะตัวนี้ก็ปิดทั้งรอยสิวและได้เพื่อนเพื่อนเห็นแหละมันปกปิดดีมากๆกันเหงื่อกันน้ำด้วยนะคะแล้วก็ไม่เป็นร่องระหว่างวันด้วยเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็แนะนำมากๆและนี่คือสเต็ปของเบสทั้งหลายนะคะทั้งฟาวเดชั่นเบสเขียวแล้วก็คอนซีลเลอร์นะคะก็จะได้หน้าที่มันแบบเป๊ะอะไรแบบนี้เลยนะทุกคนสวยมาก
ต่อไปก็ต้องบอกว่าเป็นขั้นตอนที่ขิงรู้สึกว่าแบบขิงจะต้องตื่นเต้นมากๆแน่ๆเลยนะคะตอนนี้นะคะคือ Skin Light to Glow นะคะสีไลท์นะคะแน่นอนตามชื่อแล้วนั่นก็คือเป็นไฮไลเตอร์นั่นเองนะคะแต่ว่าไฮไลเตอร์ของ Moresca เขาจะออกมาเป็นรูปแบบของครีมลิควิดอะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวเราจะมาลองใช้กันโดยที่วิธีใช้นะคะขิงจะแตะลงไปแค่จุดเดียวก่อนประมาณนี้เห็นไหมเราก็จะใช้แปรงที่มีลักษณะแบบนี้นะคะเกลี่ยวนๆให้ทั่วตรงที่เราอยากจะเน้นว้าวนี่คือแตะแค่นิดเดียวเท่านั้นเว้นสามเหลี่ยมไว้นะขิงจะไม่ลงช่วงสามเหลี่ยมตรงนี้เพราะว่าขิงไม่ชอบให้หน้าดูมันยิ่งแบบตรงนี้มันช่วงที่ขิงหน้ามันอยู่แล้วด้วยค่ะถ้าลงแล้วมันก็จะดูเยอะไปนะคะตอนนี้ขิงก็จะเพิ่มปลายจมูกนิดนึงคางนิดนึงนี่ก็คือผิวที่ได้หลังจากลงไฮไลท์เตอร์ไปแล้วสวยจริงๆอ่ะส่วนเจ้าตัวไฮไลท์ตัวโปรดตัวนี้นะคะที่ขิงลงไปแล้วจะบอกว่านอกจากสีเขาจะสวยด้วยนะคะลงทับลงไปแล้วเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามันไม่เป็นคราบมันจะไม่ไปยุ่งกับของที่เราลงไปก่อนหน้านี้นะคะแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องใช้แปรงที่ถูกต้องด้วยนะไม่ใช่ใช้นิ้วมือแล้วก็โอ้พี่ขิงทำไมมันหลุดออกมาเลยก็คือจะต้องลงแบบเบาๆมือนิดนึงนะคะต้องอย่าลืมว่าครีมเจอครีมเนี่ยมันก็จะผนวกกันออกมาเพราะฉะนั้นเวลาเราลงเราต้องเบาๆมือนิดนึงนะคะตัวนี้นะคะต่อให้ลงเยอะแค่ไหนมันจะดูแบบฟูมันจะดูดิวอี้นะคะแต่ว่ามันไม่ทำให้หน้ามันนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับอากาศบ้านเรามากๆเลยจากนั้นนะคะมาทัชอัพกันหน่อยนะคะมาเพิ่มความคอมแพคให้กับของที่อยู่ที่เสร็จแล้วนะคะให้มันหยุดทนมากขึ้นนะคะอันนี้จะเป็น face up powder pack สี light beige นะคะก็จะเป็น face up powder นั่นเองนะคะซึ่งแบบ packaging ก็มารูปแบบคล้ายๆสมุดแบบนี้อีกแล้วนะเปิดออกมาก็จะเป็นตลับแบบนี้นะคะจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นพับสี่เหลี่ยมแล้วช่องแป้งก็จะเป็นสี่เหลี่ยมนะวิธีก็คือวนไปก่อนก็ติดออกมาค่อนข้างเยอะใช่ไหมวิธีก็คือเราจะป้ายออกหลังมือนะคะ1 2 2ครั้งนะคะมันก็จะไปติดอยู่ที่แบบหลังมือค่อนข้างเยอะถ้าเกิดว่าเราไปลงหน้าโดยตรงหน้ามันจะบอกมากจากนั้นขิงก็จะใช้วิธีการค่อยๆแทไม่ใช่จะทำให้ดูโปรเฟชชั่นแนลนะแต่มันจะทำให้การลงแป้งเนี่ยมีแบบมีเลเยอร์ที่มันสมดุลกันมากขึ้นนะคะเหมือนจะค่อยๆเกลี่ยลงไปก็ตรงจุดที่เราลงไฮไลท์ไว้จะเน้นไว้นะคะในส่วนที่เราหน้ามันหรือว่าในส่วนที่แบบรองพื้นมันชอบหลุดอะไรเงี้ยเราค่อยเติมลงไปตัวนี้นะคะก็จะปกปิดเพิ่มเติมด้วยคุมมันคุมเหงื่อกันน้ำได้ดีเลยทีเดียวจะไม่ตกร่องระหว่างวันด้วยแล้วที่สำคัญคือเนียนไปกับผิวเลยนะอันนี้คือขิงแท็บแบบจังๆแท็บคำคำแท็บแบบนางเอกจะได้ฟินิชแบบนี้เลยจ้าส่วนคุณแป้งคนนี้นะคะนอกจากเนื้อเขาจะดีนอกจากจะปกปิดแล้วนะคะก็ยังคุมเหงื่อกันน้ำคุมมันนะคะรวมถึงเน้นเรียบไปกับผิวด้วยนะว่าควอลิตี้ดีๆแบบเนี้ยมันก็ควรจะต้องลองอะเนาะต่อไปมานี่การคิ้วนะคะซูมมาใกล้ขนาดนี้นะคะตัวนี้ชื่อว่า Moresca Perfect Brow Pencil นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวดังของ Moresca เลยก็ต้องบอกว่ามันจะมีของปลอมด้วยนะคะเวลาเลือกซื้อก็ต้องดูดีๆหรือไม่ก็เอาให้ชัวร์เลยก็ไปซื้อที่เพจเขาดีกว่าอะไรอย่างงี้เนาะมันจะได้แบบไม่พลาดกันนะคะตัวนี้เนี่ยพอเปิดมาเพื่อนจะเห็นว่าตัวปลายดินสอเนี่ยเล็กมากข้อดีของดินสอปลายเล็กเนี่ยก็คือมันจะควบคุมทิศทางได้ง่ายนะคะเขียนทรงได้แบบตามใจตัวเองไปเลยเริ่มแรกขิงก็จะเขียนขนปลอมก่อนเพราะว่าขนไม่ค่อยจะมี แต่ช่วงนี้ขิงชอบให้คิ้วมันดูแบบหนาๆนิดนึงโอ้โหพิกเมนต์เขาก็แน่นด้วยนะแล้วก็เริ่มเพิ่มด้านบนนะคะทุกคนจะเห็นว่าขิงเราเขียนหนาจากคิ้วจริงของขิงเริ่มมันก็จะทำให้คิ้วดูแบบแน่นขึ้นนะพอเราได้คิ้วที่เป็นโครงคร่าวๆแล้วเราก็ฟิลอัพข้างในแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใช้แปรงอีกด้านนึงตัวนี้นะคะเกลี่ยโดยการปัดขึ้นไปด้านบนแต่ว่าอย่าให้มันกินบริเวณออกไปแบบนี้นะงั้นมันจะเป็นเลอะรองพื้นต่างๆที่เราลงไว้แล้วนะคะขิงจะควบคุมอยู่ในช่วงของแบบ area ของขนคิ้วเท่านั้นนะคะประมาณนี้เห็นตั้งแต่10เมตรเลยนะคะคิ้วแบบว่าว้าวมากแล้วก็ต้องบอกว่ายุคนี้ใครไม่ปัดคิ้วคือเชยมากตัวนี้นะคะชื่อว่า Moresca Eyebrow Slimline Mascara นะคะสี Deep Rounderลักษณะอันนี้มันจะยาวมากเหมือนกันนะคะแต่พอเปิดมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมวิธีใช้ก็คือเราจะปัดขึ้นไปปกติแบบนี้นะดันทรงขนคิ้วของเราให้ดูเยอะขึ้นมาขนคิ้วก็คือจะเรียงตัวสวยนะคะรวมถึงสีมันก็จะแบบเบลนด์ดูแบบเป็นน้ำตาลมากขึ้นประมาณนี้สวยมากโปรดักต์ตัวต่อไปนะคะก็เป็นตัวที่ขิงกรี๊ดมาก
เหมือนกันนะคะตัวนี้เป็น Palette Arsenal จาก Maresca ค่ะ Getting Ready for My Palette นะคะอันนี้เป็นเบอร์3 Girls Like You นะคะซึ่งเป็นโทนสีที่บอกเลยว่าเขามีมาให้ทั้งหมดนะคะอายแชโดว์4ช่องนะคะรวมถึงบลัชออนกึ่งไฮไลท์อีก1นะคะตัวนี้นะคะพิกเมนต์ก็คือแน่นมากนะคะแล้วก็สามารถครีเอทลุคได้หลากหลายมากๆเลยนะคะซึ่งแบบว่ามันจะเป็นแมทช่องนึงนะคะชิมเมอร์2ช่องนะคะแล้วก็แบบที่เป็นเหมือนฟอยล์กลิตเตอร์อีก1ช่องรวมถึงบลัชออนตัวนี้ก็จะเป็นสีคล้ายๆโอเกซัมเลยนะสีแรกคิงจะใช้ที่สีนูดด้านนี้นะคะลงเป็นเบจให้ทั่วเปลือกตาก่อนด้านสีที่2นะคะคิงจะไล่มาที่สีน้ำตาลอ่อนด้านนี้นะคะแล้วก็จะลงที่ครีสแบบให้ทั่วเลยตั้งแต่หัวตายันหางตาเลยนะคะเป็นลักษณะเหมือนสะพานโค้งโค้งๆสูงๆจากนั้นใช้สีน้ำตาลชิมเมอร์ตัวนี้นะคะแตะลงที่ครีสเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าจะเพิ่มให้มันลึกมากขึ้นนะคะก็จะเป็นลงช่วงกลางตาจนถึงหางตานะคะเป็นลักษณะแบบสั้นๆพอพิงก์ใช้สีน้ำตาลอ่อนชิมเมอร์ด้านนี้นะคะลงขอบตาล่างก่อนจากนั้นก็ใช้สีน้ำตาลเข้มที่สุดในพาเลทนี้นะคะแตะช่วงหางตาจากนั้นนะคะใช้สีชิมเมอร์ที่เป็นลักษณะฟอยล์แบบนี้นะคะใช้นิ้วมือเลยเพราะว่านิ้วมือเนี้ยเก็บได้ดีที่สุดนะพิงก์ใช้นิ้วก้อยวันนี้วนๆๆๆอย่างนี้นะคะดูพิกเมนต์จี๊ดโอเคจะลงให้ทั่วเปลือกตาเลยค่ะว้าวถ้าไม่ต้องใช้เจ้าหวบดูละลายเลยอ่ะก็จะได้ความเนียนๆอายไลเนอร์วันนี้เราจะเขียนไม่หนามากนะคะเพราะว่าวันนี้เราไม่อยากแย่งซีนคิ้วนะเราก็จะเขียนแบบเส้นบางๆหางตรงนิดนึงแล้วกันนะตัวนี้นะคะชื่อ Maresca Brow Eyeliner Liquid Pen นะคะเป็นอายไลเนอร์ตัวใหม่ล่าสุดนะคะหัวนะคะจะเป็นคู่กันแบบนี้นะคะสำคัญคือตัวนี้นะคะเป็นลักษณะแบบฟิล์มทำให้ไม่มีความเลอะความแพนด้าใดๆทั้งสิ้นนะแต่เวลาแบบเช็ดออกอย่างเงี้ยมันจะแบบออกมาเป็นแผ่นฟิล์มเลยขั้นตอนแรกขีดจะลงที่หางก่อนนะคะเป็นเส้นตกลงมานะคะจากนั้นคิงจะวกกลับไปที่หัวตาอันนี้เหมือนเป็นการล่างเอาท์ไลน์ก่อนนั่นเองจากนั้นเราก็จะแบบว่ามองด้วยกระจกข้างล่างนี้แล้วก็เขียนให้มันจบกันเลยค่ะไปค่ะทุกคนก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่คิงตื่นเต้นมากๆเลยนะคะมาสคาร่าของ Maresca นั่นเองนะคะตอนนี้มีชื่อว่า Long Lashes and Curl นะคะซึ่งจะเป็น 2-in-1 มาสคาร่าตัวนี้มีความเด่นตรงที่มาสคาร่าตัวนี้สามารถเปลี่ยนหัวได้มาหมุนเลยนะหมุนแล้วนะหมุนแล้วนะอึ๊บเนี่ยค่ะแบบนี้นะคะจะช่วยทำให้ขนตาหนาขึ้นและหมุนไปด้านนี้จะช่วยทำให้ขนตายาวขึ้นวิธีปัดของคิงก็จะปัดขึ้นไปโดยการแบบขยับแปรงอย่างนี้นิดนึงจากนั้นนะคะหมุนวูบแล้วก็ปัดขนตาล่างต่อเลยโอเคปัดด้านบนด้วยด้านที่หนาแล้วคิงก็ตามด้วยด้านที่เป็นเรียวยาวนะคะมันก็จะแบบได้ฟินิชที่สวยมากๆจากนั้นนะคะตาเราเสร็จแล้วนะคะแบบมาสคาร่าก็เป็นอันจบสำหรับขั้นตอนของตาไปนะคะเราจะกลับมาที่แก้มนะคะซึ่งส่วนนี้คิงก็จะใช้บลัชที่อยู่ใน Palette Girls Like You ตัวนี้นะคะนี่ๆๆต้องบอกว่าสีคล้ายๆออกเกสมากๆการปัดวันนี้นะคะคิงจะปัดให้ค่อนข้างแบบเฉียงๆเป็นสามเหลี่ยมประมาณนี้นะว่าในบลัชออนตัวนี้มันจะมีชิมเมอร์ด้วยนะคะถ้าเราปัดตรงกลางหน้าเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าแบบเห็นชิมเมอร์มากไปนะคะมันก็จะทำให้ดูหน้ามันไปหน่อยปัดเป็นแนวเดียวกับไฮไลท์ไปเลยกับบรอนเซอร์ไปเลยนะข้อดีของบลัชออนที่มีชิมเมอร์เพราะว่าเวลามันโดนแสงมันจะเล่นรีเฟล็กซ์นะคะถ้าเกิดเราหันข้างปุ๊บเราก็จะได้ไฮไลท์แล้วก็จะดูเป็นบรอนเซอร์ด้วยเพราะว่าส่วนที่มันไม่โดนแสงเนี่ยมันจะเป็นสีเข้มเพราะว่ามันเป็นชิมเมอร์นั่นเองนะคะมันก็จะเหมือนเราทาแล้วเราได้ทั้งบรอนเซอร์บลัชออนและไฮไลท์ไปในตัวเลยจะเป็นประมาณนี้นะคะคิงเป็นคนชอบปัดบลัชออนปลายจมูกหลายๆคนรู้จักกันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าบลัชออนสีเนี้ยมันค่อนข้างที่จะแบบสว่างถ้าใช้ปลายจมูกเพราะฉะนั้นคิงก็จะใช้ช่องนี้นะคะสำหรับการปัดปลายจมูกนะใช้เสียงปานที่เข้มที่สุดเอาแค่ปลายจมูกพอทำเป็นเหมือนวงกลมนิดนึงก็จะได้ความแบบกำๆประมาณนี้เพราะว่าเป็นความชอบส่วนบุคคลนะชอบปัดให้จมูกดูแดงจ้ะลิปของ Maresca ตัวนี้ก็เป็นตัวนึงที่ขึ้นชื่อว่าเป็น recommend list เหมือนกันนะคะตัวนี้นะคะจะชื่อว่า Getting Ready for Lips Color อันนี้เป็นเบอร์5สี Espresso นะคะซึ่งความโดดเด่นของรุ่นนี้นะก็คือมันจะเป็นลิปลายหินอ่อนแบบนี้นะคะซึ่งแต่ละแท่งเนี่ยลายจะไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็ลักษณะเนื้อจะเป็นเนื้อแบบลิปแมตต์ซึ่งทาลงไปแล้วก็จะไม่แห้งสาบไม่ทำให้ปากแบบแห้งเกินไปนะคะแล้วก็ทุกคนที่กังวลในเรื่องของแบบพี่มันเป็นแบบว่าสีแบบเป็นลายแบบนี้ค่ะ
เวลาทาลงไปแล้วเนี่ยมันจะสม่ำเสมอไหมคะก็ต้องบอกว่ามันสม่ำเสมอนะมันไม่ได้ออกมาเป็นแบบเป็นสีขาวสีแดงแล้วสลับกันอย่างนี้ไม่ใช่นะคะสีที่ออกมาจะค่อนข้างสวยเลยแล้วก็เกลี่ยง่ายมากด้วยนะมาจบเมคอัพลุคนี้นะคะด้วยสเปรย์ Black Snail นะคะเพื่อที่มันจะได้ฟิกซ์เครื่องสำอางให้อยู่ทนนะคะที่สำคัญคือมันจะทำให้หน้าดูไม่เคกี้หรือว่าไม่แป้งเกินไปเพิ่มความโกลว์ให้ผิวเล็กน้อยนะคะสดชื่นมากเลยอ่ะเดี๋ยวขอไปทำผมติดตังหูแล้วก็มาดูฟินิชลุคกันเลยค่ะสำหรับ finish look ในวันนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะแล้วก็ลองไปซื้อเครื่องสำอางของ Mariska มาลองแต่งตามลุคนี้กันดูนะคะคือมันนัวมากทุกคนมันเหมาะกับสีผิวของชาวเรามากพูดเลยนะเพราะว่ามันเป็นโทนละออกส้มๆชมพูชมพูแต่งได้ทุกวันนะคะเป็นลุคที่แบบสุภาพด้วยเซ็กซี่ด้วยไปเที่ยวไปเดทไปไหนก็ได้ได้หมดเลยนะคะประมาณนี้นะคะสำหรับลุคในวันนี้แล้วก็ how to คร่าวๆในวันนี้นะคะถ้าเพื่อนสนใจก็ลองมาดูในเพจของ Mariska ได้ติดตามสอบถามเรื่องราคาอะไรเงี้ยได้เลยนะคะเดี๋ยวคิมจะทิ้งลิงก์ไว้ในคำบรรยายใต้คลิปข้างล่างนี้นะคะก็ขอบคุณที่ดูคลิปนี้นะคะจนจบอย่าลืมกด Subscribe Channel แล้วก็ไปตาม Instagram ด้วยนะอย่าลืมนะจ๊ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอคราวหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย